สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูถึงขั้นตอนในการคัดแยกไซส์มะนาวครับตามแต่ละเบอร์ครับโดยก่อนอื่นเราจะใช้ยกมะนาวมาเทที่เครื่องครับแล้วให้คนแล้วจะมีคนคอยคัดเอาลูกเหลืองๆกับลูกที่ถือไม่สวยออกครับแล้วก็ปล่อยให้มะนาววิ่งไปออกตามช่องของเครื่องคัดครับโดยจะแยกเป็นแต่ละเบอร์ครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5เบอร์ครับมีทั้งหมด5เบอร์ครับซึ่งความใหญ่ของแต่ละเบอร์นั้นก็ไล่จากทางท้ายเครื่องไปครับคือเบอร์ใหญ่สุดครับลองมาก็เล็กลงเรื่อยครับเล็กลงจนเล็กลงที่สุดครับนี่ครับคือเบอร์ที่เล็กที่สุดครับเบอร์รูแรกครับก็เครื่องมันจะหมุนครับแบบนี้ครับแล้วมะนาวก็จะกิ้งลงไปในรูครับรูของเครื่องครับแล้วก็ไหลลงไปในรังที่เรารอไว้ครับโดยเครื่องจะใช้มอเตอร์ครับมอเตอร์ไฟฟ้าครับปั่นสายพานทดบินสายพานครับแล้วด้านข้างนี้จะเป็นโซ่ครับโซ่ยาววิ่งทั่วไปคล้องปั่นของแต่ละช่องครับเป็นโซ่ยาวครับก็พอเต็มแล้วเราก็ทำการรอครับเปลี่ยนรังครับนี่ครับก็นี่ครับพอเต็มแล้วเราก็ลากออกมาครับถ้าออกมาไล่ไปเลยครับเบอร์ใหญ่สุดเบอร์รองหัวแล้วก็เลขถัดไปคือรูที่3ครับขณะนี้รูที่3ได้ประมาณ1รังกับอิฐหน่อยแล้วครับรูที่นับจากหัวมา1 2 3ได้ตอนเบอร์นี้ได้1รังกับอีกนิดนึงแล้วครับส่วนเบอร์ที่2นั้นได้ใกล้เคียงกับเบอร์หัวครับอย่างละ3รังแล้วครับอาจจะเยอะกว่าเบอร์หัวสักหน่อยนึงครับเบอร์ที่2ก็ต้องคัดแบบนี้ครับคัดเมื่อเราคัดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องทำการเอามานับใส่รังอีกครับโดยจะเอารังเทินกัน2ลูกครับพอนับเสร็จแล้วยกเทินกัน2ลูกครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็น1คู่ครับในแต่ละคู่เราจะใส่จำนวนกี่ลูกก็แล้วแต่เราครับถ้าลูกใหญ่ก็อาจจะใส่ได้น้อยลูกเพราะมันเต็มก่อนครับถ้าลูกเล็กก็จะใส่ได้มากลูกครับในจำนวนรังเทินกัน2ในแต่ละคู่ครับในรังของแต่ละรังถ้าลูกเล็กจะใส่ได้เยอะกว่าครับเพราะมันกว่าจะเต็มครับต้องใช้หลายลูกต้องใช้จำนวนหลายลูกครับนี่ครับเราต้องคอยเปลี่ยนรังครับเมื่อเต็มแล้วนี่ครับเป็นบางช่วงครับบางช่วงก็ลูกเล็กบางช่วงก็ลูกใหญ่ครับถ้าลูกเล็กมันจะออกรูนี้เยอะครับอย่างแบบนี้ก็ไปเบอร์0เลยครับเบอร์หัวครับถ้าลูกเล็กก็จะออกเบอร์นี้เยอะครับแต่ขณะนี้เบอร์เล็กสุดมีแค่นี้ครับเพราะว่ามันเป็นบางช่วงครับมะนาวบางช่วงก็ลูกเล็กบางช่วงก็ลูกโตครับขณะนี้เบอร์รองหัวได้4แหลกแล้วครับส่วนเบอร์หัวได้ขนาดยังไม่ได้4แหลกครับส่วนรูที่3นับจากรอหัวเบอร์หัวมา1 2 3ได้ประมาณ1แหลกได้ประมาณเบอร์ที่3ได้ประมาณ1แหลกครึ่งแล้วครับส่วนเบอร์ที่4จะได้1แหลกแล้วครับส่วนเบอร์ที่5เล็กสุดยังไม่ถึงครึ่งแหลกครับครับก็เราต้องรอคัดครับก็พามาดูเครื่องครับแต่เครื่องนี้ซื้อมานะครับไม่ได้ทำเองใช้มอเตอร์ครับนี่ครับเป็นมอเตอร์ปั่นทดครับนี่ครับมอเตอร์ปั่นทด
ถ้าลูกมะนาวกิ้งออกตามรูนี่ครับเบอร์นี้ได้1แหลกแล้วครับนี่ครับนี่ครับเมื่อคัดเราก็จะวางเรียงไว้แบบนี้ครับเบอร์นี้คือเบอร์นี้ได้1แหลกไปแล้วครับเมื่อกี้นี้ส่วนเบอร์นี้ยังไม่ถึงครึ่งแหลกครับเบอร์เล็กสุดนะครับตอนนี้ช่วงนี้มันหลุดใหญ่เป็นบางช่วงครับช่วงนี้มันอาจจะลูกใหญ่สักหน่อยนึงครับเพราะว่ามันเพิ่งโดนฝนครับเพิ่งโดนฝนไปเมื่อไม่นานมานี้มันยังไม่ใช่หน้าแพงด้วยครับมันยังไม่ใช่ฤดูกาลของมันที่หน้าแพงครับตอนนี้ก็ถ้าลูกใหญ่ๆก็อาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ2บาทครับต่อลูกละ2บาทครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เต็มแล้วครับนี่ครับไล่ไปครับเบอร์หัวสุดลองลงมาแล้วก็รูที่3ครับแล้วรูที่4ครับส่วนรูที่5ยังได้แค่นี้อยู่ครับครับถ้าไงไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ